เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับเจาะข้อสอบ9วิชาสามัญชีววิทยาของอาจารย์สมานแก้ววัยยุทธชุดที่2ค่ะสำหรับคลิปนี้มาต่อกันที่ข้อ42นะคะข้อ42โจทย์ถามว่าปลายแอ็กซอนของเซลล์ประสาท ACD จะหลั่งสารสื่อประสาทชนิดใดตามลำดับชอยนะคะก็จะมีอะซิทิลโคลีนกับนอร์อีพรีเนฟินสลับกันไปข้อนี้เนี่ยเขาให้รูปมาเนอะแล้วก็ถามว่าปลายแอ็กซอนของเซลล์ประสาท AC และ D เนี่ยจะหลั่งสารสื่อประสาทชนิดใดง่ายๆสั้นๆเลยดังนั้นการที่จะรู้ว่าเซลล์ประสาทเนี่ยมันหลั่งสารสื่อประสาทชนิดใดน้องๆก็ต้องรู้ก่อนว่ามันเป็นเซลล์ประสาทชนิดไหนเนอะแล้วก็เซลล์ประสาทแต่ละชนิดเนี่ยมันหลั่งสารสื่อประสาทชนิดใดบ้างดังนั้นเรามาทำความรู้จักกับเซลล์ประสาทกันก่อนดีกว่าค่ะมาดูกันเลยก็พี่จะแบ่งเซลล์ประสาทนะคะออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆคือโซมาติกเนอร์เวอร์ซิสเต็มกับออโตโนมิกเนอร์เวอร์ซิสเต็มซึ่งออโตโนมิกเนอร์เวอร์ซิสเต็มเนี่ยเราก็ยังสามารถแบ่งย่อยได้เป็นซิมพาเทติกกับพาราซิมพาเทติกอีกด้วยมาดูที่โซมาติกเนอร์เวอร์ซิสเต็มกันก่อนค่ะอันนี้ก็เป็นบอดี้เนาะแล้วก็จะมีแอ็กซอนเป็นไมอีลินชีสอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็จะไปหลั่งสารสื่อประสาทตรงนี้สารสื่อประสาทที่ somatic nervous system หลั่งเนี่ยก็คืออะซิทิลโคลีนหรือย่อเป็น ACH นั่นเองแล้ว effector organ ของ somatic nervous system คืออะไรeffector organ เนี่ยก็คือskeletal muscle นั่นเองคือมันจะหลั่งไปส่งไปที่ skeletal muscle แล้วมันจะมีเอฟเฟกต์ยังไงจะไปกระตุ้นหรือยับยั้งเอฟเฟกต์ของ somatic nervous system คือมันจะไปกระตุ้นหรือว่า stimulate เท่านั้นนะมันจะไม่ยับยั้งคือมันจะมีแอ็กซอนแค่ปลายเดียวอะคือมีแกงเกียวนิกปลายเดียวแล้วก็หลั่งอะซิทิลโคลีนไปยังสเกเลทัลมัสเซลเพื่อไปกระตุ้นสเกเลทัลมัสเซลนั่นเองแล้วถ้าเป็นออโตโนมิกเนอร์เวอร์ซิสเต็มล่ะมาดูที่ซิมพาเทติกกันก่อนถ้าเป็นซิมพาเทติกอันนี้ก็คือบอดี้นะคือมันจะมีพรีไซแนปติกกับโพสไซแนปติกพรีไซแนปติกเนี่ยของซิมพาเทติกมันจะหลั่งอะซิทิลโคลีนแต่ถ้าโพสไซแนปติกเนี่ย
มันจะหลั่งนออีพรีเนฟินค่ะโดยเอฟเฟกเตอร์ออร์แกนเนี่ยของซิมพาเธติกและพาราซิมพาเธติกเนี่ยมันจะเหมือนกันคือเป็นพวกสมูทมัสเซิลทั้งหลายเลยอย่างเช่นพวกต่อมต่างๆแกลนพวกกล้ามเนื้อหัวใจคาร์ดิแอคมัสเซิลด้วยเดี๋ยวมาดูที่พาราซิมพาเธติกกันบ้างพาราซิมพาเธติกอันนี้ก็จะเป็นบอดี้แล้วก็จะมีพรีไซแนปติกพรีไซแนปติกของพาราซิมพาเธติกเนี่ยจะหลั่งอะซิทิลโคลีนส่วนโพสไซแนปติกก็หลั่งอะซิทิลโคลีนเหมือนกันเอฟเฟกเตอร์ออร์แกนคือจะส่งไปที่สมูทมัสเซลเช่นเดียวกับซิมพาเธติกเลยโดยผลนะเอฟเฟกต์อ่ะมันจะสามารถทำได้ทั้ง2 อย่างคือจะสติมูเลตก็ได้หรือว่าจะอินฮิบิตก็ได้เหมือนกันทั้งซิมพาเธติกและพาราซิมสติมูเลตและอินฮิบิตได้ทั้งคู่มาดูข้อแตกต่างของซิมพาเธติกและพาราซิมพาเธติกกันนิดนึงคือถ้าเป็นซิมพาเธติกเนี่ยน้องๆจะสังเกตว่าพรีไซแนปติกของซิมพาเธติกจะสั้นในขณะที่พรีไซแนปติกของพาราซิมพาเธติกจะยาวในทางตรงกันข้ามนะโพสไซแนปติกของซิมพาเธติกเนี่ยจะยาวในขณะที่โพสไซแนปติกของพาราซิมพาเธติกจะสั้นมาสรุปกันอีกรอบข้อแตกต่างของ somatic nervous system และ autonomic nervous system เนี่ย somatic มันจะไม่มี presynaptic หรือ postsynaptic มันจะเป็นยาวไปทีเดียวเลยแล้วก็หลั่งสารสื่อประสาทคืออะซิทิลโคลีนเลยโดยอะซิทิลโคลีนเนี่ยมันจะไปกระตุ้น skeletal muscle ให้ทำงานส่วนถ้าเป็น autonomic nervous system เนี่ยมันจะมี presynaptic กับ postsynapticโดยจะแบ่งออกเป็นซิมพาเธติกและพาราซิมพาเธติกซิมพาเธติกเนี่ยพรีไซแนปติกจะสั้นโพสไซแนปติกจะยาวส่วนพาราซิมพรีไซแนปติกจะยาวโพสไซแนปติกจะสั้นและซิมพาเธติกเนี่ยการหลั่งสารสื่อประสาทของพรีไซแนปติกและโพสไซแนปติกเนี่ยมันจะแตกต่างกันพรีไซแนปติกจะหลั่งอะซิทิลโคลีนในขณะที่โพสไซแนปติกจะหลั่งนอร์อีพิเนฟินส่วนถ้าเป็นพาราซิมทั้งพรีไซแนปติกและโพไซแนปติกมันจะหลั่งอะซิทิลโคลีนเหมือนกันทั้งคู่โดยทั้งซิมและพาราซิมเนี่ยเอฟเฟกเตอร์ออร์แกนของมันจะคือสมูทมัสเซลพวกแกลนต่างๆพวกกล้ามเนื้อในทางเดินอาหารพวกเนี้ยโดยมันจะสามารถทำได้ทั้งกระตุ้นและยับยั้งคือสติมูเลตและอินฮิบิตเลยประมาณนี้นะตอนนี้น้องๆก็รู้จักกับเซลล์ประสาททั้ง2แบบใหญ่ๆไปแล้วเราย้อนกลับมาดูโจทย์กันนิดนึงโจทย์ข้อนี้เขาถามสั้นๆง่ายๆเลยว่าปลายแอ็กซอนของเซลล์ประสาท AC และ D เนี่ยมันหลั่งสารสื่อประสาทชนิดใดเรามาดู D กันก่อน D เนี่ยจะสังเกตว่ามันจะแตกอันล่างเนี่ยมันจะแตกต่างจากอันบนคืออันล่างเนี่ยมันเป็นเซลล์ประสาทเส้นเดียวยาวๆเลยใช่ไหมแต่ข้างบนเนี่ยมันจะมี2อันคือตรงนี้หลั่งสารสื่อประสาทแล้วก็ตรงนี้มาหลั่งสารสื่อประสาทอีกรอบนึงอันที่มีเซลล์ประสาทอันเดียวยาวๆเนี่ยมันเหมือนกับ somatic nervous system ใช่ไหมคือมีแค่อันเดียวแล้วก็หลั่งอะซิทิลโคลีนดังนั้นเราตอบได้แล้วว่าเซลล์ประสาท D เนี่ยคือมันเป็นอันเดียวยาวๆแสดงว่ามันเป็น somatic nervous system แน่ๆแล้วมันก็จะหลั่งอะซิทิลโคลีนแน่ๆได้แล้วว่าเซลล์ประสาท D หลั่งอะซิทิลโคลีนแล้วที่เหลือคือเรามาดูข้างบนอันเนี้ยมันมี2อันคือมีพรีไซแนปติกกับโพสไซแนปติกแน่นอนว่ามันต้องเป็นออโตโนมิกเนอร์เวอร์ซิสเต็มแน่ๆแต่มันเป็นซิมหรือพาราซิมล่ะสิ่งที่เราต้องดูคือพรีไซแนปติกกับโพสไซแนปติกเนี่ยอันไหนมันสั้นอันไหนมันยาวถูกไหมเราจะสังเกตเห็นว่าพรีไซแนปติกของมันอะ
จะยาวส่วน post synaptic คือมันต้องใกล้ effector organ ซึ่ง effector organ ในข้อนี้คือ blood vessel in genitalia genitalia คือพวกอวัยวะเพศนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ pre synaptic ยาว post synaptic สั้นเนี่ยมันคือ parasympathetic ถูกไหม pre synaptic ยาว post synaptic สั้นซึ่งทั้งพรีและโพสไซนัปติกมันหลั่งอะซิทิลโคลีนเหมือนกันเราก็จะได้แล้วว่าพรีไซนัปติกก็คือ A เนี่ยมันจะหลั่งอะซิทิลโคลีน C โพสไซนัปติกมันก็หลั่งอะซิทิลโคลีนเหมือนกันดังนั้นเราก็ได้คำตอบของข้อนี้แล้วว่าเซลล์ประสาท A C และ D เนี่ยมันจะหลั่งสารสื่อประสาทชนิดอะซิทิลโคลีนแล้วก็อะซิทิลโคลีนที่เหลือคือเรามาดูชอยว่าข้อไหนเนี่ยที่มันหลั่งอะซิทิลโคลีนทั้ง3อันบ้างมาดูกันเลยจากการดูชอยทั้งหมดนะเราก็จะได้ว่าชอยที่มีการหลั่งอะซิทิลโคลีนทั้ง3อันเลยก็คือชอยข้อ1นั่นเองค่ะสำหรับข้อ42นะน้องๆต้องรู้ก่อนว่าเซลล์ประสาทอันล่างกับอันบนเนี่ยมันคือเซลล์ประสาทชนิดอะไรแล้วก็พอเรารู้แล้วว่าข้างล่างเป็นโซมาติกข้างบนเป็นออโตโนมิกเนอร์เวอร์ซิสเต็มออโตโนมิกเนอร์เวอร์ซิสเต็มเนี่ยน้องๆก็ต้องสังเกตพรีไซนัปติกกับโพสไซนัปติกด้วยว่าอันไหนมันยาวอันไหนมันสั้นเพื่อดูว่ามันเป็นซิมพาเรติกหรือพาราซิมพาเรติกแล้วพิจารณาว่ามันหลั่งสารสื่อประสาทชนิดอะไรตามลำดับนั่นเองดังนั้นข้อ42นะคะจึงตอบข้อ1นั่นเองค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกดปุ่มกระดิ่งให้ดังกรุงกรุงกริ๊งกริ๊งตอนความรู้เรื่องใหม่มาไหนล่ะปุ่มกระดิ่งโอ้นี่ไงเย้จะแล้วกดสิคะ